มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนหนูน้อยผู้ไร้เดียงสาใช้เชือกผูกไว้ที่ตัวเพื่อนำทางพ่อและแม่กลายเป็นอีกภาพนะคะที่สร้างความประทับใจให้กับผู้ที่พบเห็นและชาวโซเชียลเป็นจำนวนมากนะคะเมื่อได้มีเพจ Facebook มีด่านบอกด้วยระยองได้โพสต์ภาพของครอบครัวหนึ่งนะคะ3คนพ่อแม่ลูกซึ่งใครที่ได้เห็นภาพดังกล่าวก็จะเอ็นดูและสงสารครอบครัวของหนูน้อยคนนี้ค่ะเพราะว่าพ่อและแม่ของหนูน้อยคนนี้นะคะตาทั้งสองข้างนั้นมองไม่เห็นหนูน้อยจึงได้นำเชือกผูกรองเท้าเอามาผูกไว้ที่เอวของหนูน้อยแล้วก็ได้ผูกที่เอวของผู้เป็นพ่อไว้ด้วยค่ะเพื่อที่จะได้นำทางพ่อและแม่ที่ตามองไม่เห็นทั้งสองข้างโดยทางเพจนะคะมีด่านบอกด้วยระยองได้โพสต์ภาพแล้วก็ข้อความใจความว่าเราจะสู้ไปด้วยกันเรามักจะได้ยินคำว่าความรักทำให้คนตาบอดแต่ว่าภาพที่เราเห็นก็คือสื่อถึงความตาบอดทำให้เราได้เห็นความรักค่ะหนูน้อยได้ใช้เชือกผูกไว้ที่ลำตัวของพ่อที่พ่อนั้นตาบอดเพื่อนำทางให้ทั้งสองพ่อและแม่ของน้องเวลาเดินไปอย่างที่ต่างๆหนูน้อยจึงต้องอยู่กับพ่อและแม่ตลอดเวลาสู้ๆนะและนี่คือข้อความดังกล่าวค่ะทำให้เราได้เห็นความรักของหนูน้อยที่ใช้เชือกผูกไว้ที่ลำตัวของพ่อนะคะที่ตามองไม่เห็นเพื่อนำทางให้พ่อและแม่ของเขาเวลาเดินไปอย่างที่ต่างๆค่ะหนูน้อยผู้ไร้เดียงสายืนยิ้มแป้นข้างกายพ่อและแม่ที่ตามองไม่เห็นทั้งสองข้างค่ะหลังจากที่ได้มีการเผยแพร่ภาพดังกล่าวออกไปก็ได้มีชาวโซเชียลต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากนะคะเช่นบอกว่าสู้ๆครับผมเป็นกำลังใจให้ลูกมีหน้าตายิ้มแย้มบ่งบอกถึงความรักที่มีในครอบครัวเชื่อว่าลูกๆทุกคนต้องการตลอดเวลาค่ะปางก็บอกว่าหนูเกิดมาเพื่อเป็นแสงสว่างให้พ่อและแม่ต่อให้ร่างกายจะเป็นแบบไหนขอให้มีครอบครัวและมีความสุขก็พอค่ะและนี่คือข้อความดังกล่าวนะคะอย่างไรก็ตามภาพดังกล่าวยังไม่ทราบความเป็นมาที่แน่ชัดว่าครอบครัวของหนูน้อยคนนี้อยู่ที่ไหนนะคะถ้าท่านผู้ชมทราบข้อมูลดังกล่าวสามารถแจ้งรายละเอียดมายังแอดมินได้เลยนะคะจากแอดมินมีด่านบอกด้วยระยองขอขอบคุณข้อมูลจากสยามวาไรตี้ค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินนะคะขอบคุณค่ะ